คนิคการทำแอเรียในเรวิตนะครับตอนนี้ผมมีตัวผนังเนาะเขียนเป็นผนังง่ายๆนะครับเดี๋ยวปรับระดับก่อนปุ๊บโอเคพอเราเขียนผนังเสร็จแล้วเนี่ยผนังนะครับ default เนี่ยเขาจะมีค่าตัวนี้ครับเขาเรียกว่า room bounding นะครับจะติ๊กถูกไว้หมายความว่าจะเป็นตัวกั้นห้องให้เราโดยอัตโนมัตินะครับทีนี้พอเราใส่ room นะครับคำสั่ง room อยู่ตรงนี้ปุ๊บผมลองวางรูมนะครับเห็นไหมครับ1 2 3เนี่ยครับรูมมันจะวิ่งอยู่ในเส้นที่มีผนังอ่ะผนังวิ่งรอบเงี้ยก็จะกลายเป็น1รูมนะเนี่ยปึ๊บอย่างเงี้ยเห็นไหมทีนี้ถ้าเป็นเคสแบบนี้เคสแบบที่มีผนังแบบนี้แต่ตรงนี้ไม่มีผนังนะครับแต่ว่าเราอยากกั้นใช่ไหมเราอยากกั้นผมวางไปก่อนก็ได้ปึ๊บวางไปก่อนผมสามารถใช้ตัวนี้ครับรูมเซปเปอเรเตอร์ตัวนี้ปึ๊บเขียนปึ้งเป็นเส้นกั้นห้องหลอกๆครับโอเคเดี๋ยวผมระบายสีนะ room interior fill นะครับปึ๊บอย่างงี้เห็นไหมมันจะได้ห้องเปล่ามาอย่างงี้เพราะว่ามีเส้นกั้นห้องมานะครับแล้วก็ค่อยใส่ room ลงไปปึ้งนะครับแล้ว room แต่ละอันนะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อห้องนะครับเราพิมพ์ทับไปได้ห้องน้ำอันนี้เป็นรูมนัมเบอร์นะครับจะใช้ไม่ใช้ก็ได้นะครับห้องนอนอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเราสามารถพิมพ์ชื่อได้นะครับห้องโถงแบบนี้พอเสร็จแล้วเราสามารถระบายสีแต่ละห้องได้นะครับมันจะอยู่ในคำสั่ง annotate นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ color fill นะครับปึ๊บแล้วก็วางคลิกวางปึ้งเลือกเป็นรูมนะครับตามชื่อนะครับกดโอเคนะครับเขาจะทำเป็นสีให้นะครับเนี่ยรูม3รูม4ผมพยายามทำให้มันชื่อมันต่างกันนะรูม5นะครับสีก็จะต่างกันนะครับแบบนี้ซึ่งสีก็สามารถเข้าไปปรับได้คลิกตัวนี้ Edit นะครับเราเข้าไปปรับสีเอาเช่นผมอยากให้ห้องน้ำเป็นสีน้ำเงินนะชึบอย่างนี้อันนี้ตัวแพทเทิร์นมันเนาะนะครับว่าจะให้เป็นลายไหนเป็น solid fill ก็เป็นลายทึบไปนะครับปึ๊บเห็นไหมห้องน้ำก็จะทึบนะประมาณนี้แล้วก็รูมเนี่ยเราสามารถดู area ได้นะผมเลือก1อันใช่ไหมเลือกอันนี้ก็ได้ SA SA แล้วก็เปลี่ยนเป็น room tag with area อย่างเงี้ยนะครับนี่จะได้ area มาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าผมขยับตอนนี้ลองขยับ area ก็จะอัปเดตด้วยนะครับแบบนี้ลองขยับดูจึ๊บๆประมาณนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องรูมนะครับก็ไม่ยากนะครับก็ลองไปเล่นดูได้ครับสวัสดีครับ